สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับสบายดีพี่น้องชาวลาวจุมเรียบสัวพี่น้องชาวคแมร์มิงกะลาบาพี่น้องชาวเมียนมาขอความสงบกลับมาสู่ประเทศในเร็ววันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกันนะครับผมอาจารย์ไก่นันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เป็นวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับซึ่งตรงกับวันพุธขึ้น7ค่ำเดือน11ปีฉลูนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของนางเอกคุณแม่ลูกหนึ่งนะครับกับนักการเมืองแถวหน้านะครับอนาคตไกลว่าที่นายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณแอปทักษอนพักสุขเจริญนะครับและคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพักก้าวไกลนะครับตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักนะครับเรามาดูกันว่าทั้งสองคนนะครับมีโอกาสที่จะเป็นไปมากได้มากน้อยเพียงใดนะครับกับความเป็นคู่จิ้นนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันคร่าวๆของทั้งสองท่านกันนะครับเริ่มที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเป็นนักธุรกิจแล้วก็ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองก็นามว่าพรรคก้าวไกลนะครับเกิดเมื่อวันที่5กันยายน2523นะครับเป็นบุตรคนโตจากพี่น้อง2คนนะครับเป็นนักการเมืองดาวรุ่งนะครับจากพรรคอนาคตใหม่เมื่อพรรคถูกยุบลงนะครับและคุณธนาธรนะครับจึงรุ่งเรืองกิจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับทำให้คุณพิธาเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับโดยมีส.ส.จากพรรคอนาคตใหม่นะครับมารวมตัวกันนะครับคุณพิธานั้นเคยสมรสกับคุณต่ายชุติมาทีปนาถนะครับมีบุตรสาวด้วยกัน1คนนะครับปัจจุบันนั้นก็เลิกลากันไปนะครับเคยคุณพิธานั้นเคยถูกคัดเลือกให้เป็นหนุ่มคลีโอนะครับเมื่อพ.ศ. 2551นะครับเป็น1ใน50ของชายหนุ่มที่ให้ความสนใจนะครับด้านการศึกษานั้นเคยศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับแล้วก็ปริญญาตรีที่คณะพาณิชยการพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะครับถือว่าเรียนเก่งเลยนะครับจบปริญญาโทการเมืองการปกครองที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็ปริญญาโทบริหารธุรกิจที่สถาบันเทคโนโลยีแมชชาแมสซาชูเซตส์นะครับขออภัยเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับในรัฐบาลของดร.ทักษิณชินวัตรด้วยนะครับมาดูในส่วนของคุณแอปทักษอนพักสุขเจริญนะครับเกิดวันที่27ตุลาคม2523นะครับที่กรุงเทพมหานครบิดาเป็นชาวไทยนะครับคุณแม่เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับบิดาและมารดานั้นแยกทางกันตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับเข้าสู่การจากการถ่ายแบบนิตยสารพลอยแกมเพชรนะครับเมื่ออายุเพียง14ปีเท่านั้นนะครับฝากผลงานการแสดงมากมายนะครับฝีมือการแสดงต้องถือว่าขั้นเทพนะครับพอได้รับรางวัลจากหลายสถาบันนะครับเช่นนะครับนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับในโทรทัศน์ทองคำเมื่อ2550นะครับนักแสดงหญิงนำหญิงยอดเยี่ยมจากคมชัดลึกอวอร์ดเมื่อ2551นะครับคุณแอปนั้นเคยสมรสกับนักแสดงหนุ่มและเจ้าของธุรกิจในเครือโบนันซ่าเขาใหญ่นะครับคือคุณสงการเตชะนรงค์นะครับเมื่อช่วง2555ถึง2561มีบุตรสาวด้วยกัน1คนนะครับปัจจุบันก็เลิกลากันไปนะครับคุณแอปนั้นเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนพระไทยอุดมศึกษานะครับแล้วก็มาต่อที่ราชินีบนนะครับแล้วก็จบปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยเช่นกันนะครับเคยเป็นรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมนะครับประสานด้านการประสานเรื่องเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็มารยาทของความเป็นไทยนะครับมาดูพื้นชะดวงชะตาครับในส่วนของคุณพิธานะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นเกิดเมื่อวันที่5กันยานะครับ2523นะครับตรงกับวันศุกร์แรม10ค่ำเดือน9ปีวอกนะครับอายุปัจจุบันคือ41ปี9เดือนกับ8วันนะฮะอายุย่าง42นะครับลักษณะวันที่เกิดนั้นเป็นคนวันศุกร์เป็นคนรักความก้าวหน้านะครับเป็นคนทันสมัยชีวิตอิสระชอบสังคมนะครับเป็นคนเลือกใช้ของดีอาจจะใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องทองมากนิดนึงนะครับเกี่ยวข้องกับศิลปะแล้วก็การเงินเดือนเกิดมีดาวจันทร์กลุ่มนะครับก็หมายความว่าคาแรคเตอร์อีกแบบนึงก็เป็นคนจิตใจดีนะครับอารมณ์อ่อนไหวที่สงสารรักศิลปะเป็นคนแต่งตัวดีดูดีมีเสน่ห์นะครับดึงดูดเพศตรงข้ามไม่ชอบทำอะไร ขออภัยฮะ
ไม่ชอบทำอะไรอยู่กับที่นะครับแล้วก็วิถีชีวิตในวัยเด็กนั้นต้องเคลื่อนที่นะครับเพราะตนุนั้นไปกระทบหมอนะแล้วก็กระดุมพระนั้นไปกระทบสุภะเป็นคนขยันมากินเก่งนะครับด้วยเหตุที่ทาสานั้นมี18มหาจักรพรรดิแล้วก็กระดุมพระนั้นไปกระทบสุภะโดยเด่นเรื่องงานมากนะครับด้วยเหตุที่สุภะนั้นมีมหาอุดแล้วก็ทาสานั้นมี18มหาจักรพรรดิดวงชะตานี้มีโอกาสเป็นไปได้ถึงเป็นได้ถึงนายกรัฐมนตรีนะครับมาดูเรื่องความรักให้คู่ครองกันนะครับความรักดาวศุกร์นั้นไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นไปกระทบพยะครอบครัวพันธุนั้นค่อนข้างจะมีปัญหานะครับเพราะว่าพันธุไปกระทบราหูและเป็นกาลกิณีในพื้นดวงนะครับมั่นคงคู่จุดที่เป็นราภะนั้นมีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะราภะนั้นมีราหูเกาะนะครับคู่ครองปัตตานีนั้นจะได้คู่มีทรัพย์นะครับเพราะปัตตานีนั้นไปกระทบฐานังนะครับดวงชะตานี้ถ้าได้คู่ถูกโฉลกกันนะครับมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จเรื่องคู่ด้วยนะครับเพราะปัตตานีนั้นไปกระทบเคหังซึ่งแปลว่าความมั่นคงแล้วก็ปัตตานีนั้นไปกระทบอายุในทางทักษะก็แปลว่าความมั่นคงเช่นเดียวกันมาดูเพื่อนดูชะตาของคุณแอปทักษอรพักสุขเจริญนะครับเกิดเมื่อวันที่27ตุลาคม2523นะครับตรงกับวันจันทร์แรม3ค่ำเดือน11ปีวอกนะครับอายุปัจจุบันคือ40ปี11เดือน17วันนะครับอายุย่าง41นะฮะลักษณะวันที่เกิดนะครับเกิดวันจันทร์เป็นคนจิตใจดีนะครับอารมณ์อ่อนไหวขี้สงสารนะครับคุณพิธาเลยนะครับแล้วก็เป็นคนแต่งตัวดีดูดีมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามดาวพุธกุมเดือนนั้นเป็นลักษณะอีกคาแรคเตอร์อีกแบบนึงก็จะเป็นคนพูดจาฉลาดปฏิภาณดีนะครับเจ้าความคิดนักคิดนักวางแผนเรียนรู้เร็วปรับตัวเก่งเป็นตัวแทนเชื่อมประสานดีแล้วก็มีกฎเกณฑ์เป็นของตัวเองนะครับมีสัญชาตญาณการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนใครนะครับวิถีชีวิตในวัยเด็กต้องเคลื่อนที่เช่นเดียวกันนะครับเพราะอัตตาไปกระทบลามะมรณะนะครับเป็นคนขยันมากินเก่งนะครับเพราะตนุไปกระทบกรรมะและกรรมะนั้นก็ไปกระทบลาภะนะครับโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับในดวงชะตานี้จะเป็นมากกว่าศิลปินนะครับเพราะมีกำลังเดวดาที่ดีถึง4จุดเลยนะครับสุภาพมี11ราชาโชคนะครับกัมมะมี14จักรพรรดิดาวศุกร์มีมหาอุดแล้วก็ทาสามี16โสรถมหามงคลนะครับความรักและความเป็นคู่กันนะครับความรักดาวศุกร์ก็ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะดาวศุกร์นั้นไปกระทบนาวังแปลว่าความพัดพรากดาวศุกร์ไปกระทบพยายะแปลว่าความบกพร่องหรือความอึมครึมนะครับครอบครัวพันธุนั้นดีเสียพอๆกันนะครับส่วนดีคือพันธุเป็นสีในทางทักษะอันนี้ดีนะฮะส่วนเสียคือพันธุนั้นไปกระทบทาสาก็แปลว่าความเหนื่อยยากนะครับความมั่นคงคู่นะครับจุดที่เป็นมั่นคงคู่จุดนี้เสียหายนะครับด้วยเหตุที่ราภะนั้นไปกระทบมหาโจรนะครับมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่ยากคู่ครองปัตตานีนั้นจะได้คู่มีตำหนินะครับในดวงชะตาเพราะปัตตานีนั้นไปกระทบมีหน้าจะมีการสมรสมากกว่า1แน่ครั้งแน่นะเพราะว่าปัตตานีนั้นซ้อนด้วย11ราชาโชคนะครับจะได้คู่มีเกียรติเพราะว่าปัตตานีนั้นไปกระทบสุภะมีฐานะเพราะปัตตานีนั้นซ้อนด้วย11ราชาโชคนะครับจุดบกพร่องของคุณแอปก็คือโง่เฮงที่ใบหน้านะครับมีปัญหาเรื่องคู่ครองโดยตรงนะครับด้วยใบหน้ารูปไข่และมีโหนกแก้มสูงทั้งสองข้างแม้จะสวยมากแต่ก็เป็นลักษณะของอาภัพเรื่องคู่นะครับมาดูสมพงษ์คู่กันนะครับคุณแอปเกิดวันจันทร์นะครับคุณพิธาเกิดวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่เสน่หานะครับถือว่าเข้ากันได้ดีเลยนะครับเคมีตรงกันคุณแอปเดินเกิดมีดาวพุธกุมนะครับคุณพิธาเป็นดาวจันทร์เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคู่มิตรส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับดีมากนะครับความรักมีความเสียหายไม่สมบูรณ์ทั้งสองคนนะครับแล้วก็ความเป็นครอบครัวนะครับไม่สมบูรณ์ทั้งสองคนเช่นเดียวกันนะครับมั่นคงคู่เสียหายทั้งสองคนเช่นเดียวกันคู่ครองคุณแอปนั้นจะได้คู่มีตำหนิมีทรัพย์มีเกียรตินะครับข้อนี้คุณพิธาเข้าข่ายทุกกรณีนะครับคู่ครองคุณพิธาจะได้คู่มีทรัพย์นะครับแล้วก็ถ้าโฉลกกันก็ถือว่าดีนะฮะพอจะสรุปความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองคนดังนี้นะครับวันเกิดถือว่าค่อนข้างดีนะครับเป็นคู่เสน่หาเดือนเกิดเป็นคู่มิตรส่งเสริมกันดีมากนะครับครอบครัวเสียหายทั้งสองคนโดยเฉพาะผ่านความเสียหายมาทั้งสองคนด้วยเช่นกันนะครับมั่นคงคู่นั้นไม่สมบูรณ์ทั้งสองคนนะครับคู่ครองคุณแอดจะได้คู่มีตำหนิคุณพิธาจะได้เข้าข่ายนะครับเพราะว่าคู่ครองคุณพิธานั้นจะได้คู่มีทรัพย์คุณแอปก็เข้าข่ายเกณฑ์นี้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในยุ่งอายุจรของทั้งสองคนนะครับในดวงชะตาของคุณแอปทักษอรนั้นอายุปัจจุบันคือขาดไปอีก13วันนะครับจะครบ41ปีคือเราอายุประมาณสัก41ย่าง12คือราวสักตุลาคม2564นี่แหละฮะถึงตุลาคม2565ภรรยาเป็นสีในทางรักษามีโอกาสเจอคนรู้ใจครับแล้วก็อุตสาหะไปกระทบปัตตานีมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนะครับในดวงชะตาของพิธานั้นอายุ41ย่าง42คือราวๆสักกันยา64ถึงกันยา65นั้น
พระยังเป็นสีนะครับมีโอกาสเจอคนรู้ใจเช่นเดียวกันแล้วก็ปัตตนีเป็นมนตรีนะครับมีโอกาสที่จะพบเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็อุตสาหะนั้นไม่กระทบดาวศุกร์อาจจะมีรักครั้งใหม่ก็ได้นะครับพอจะขมวดปมความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองคนดังนี้นะครับวันและเดือนนั้นต้องถือว่าเข้ากันได้ดีเคมีตรงกันนะครับเรื่องความเสียหายของครอบครัวนั้นเรื่องความเป็นคู่ครองนะครับมีความบกพร่องมาแล้วของทั้งสองคนเข้าเกณฑ์เช่นเดียวกันนะครับในดวงชะตาของคุณแอปนั้นจะได้คู่มีตำหนิมีทรัพย์แล้วก็มีเกียรตินะครับคุณพิธาจะได้คู่มีทรัพย์ในดวงชะตาของคนเนี่ยช่วงอายุจรมีโอกาสเจอคนรู้ใจทั้งสองคนนะครับถ้าจะให้วิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองคนต้องขอบอก FC ของทั้งสองท่านว่าคู่นี้มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามหากถึงขั้นตกล่องป่องชิ้นนะครับอย่างเป็นทางการนะครับจะต้องไม่น้อยกว่า3ปีจากนี้ไปนะครับคือเมื่อคุณแอปอายุ43ย่าง44นะครับและคุณพิธาอายุ44ย่าง45นะครับเรื่องราวของทั้ง2คนนะครับจะดำเนินต่อไปเช่นไรนะครับนับต่อจากนี้นะครับก็ขอให้ FC ของทั้ง2ท่านนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับผมอาจารย์กายนันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อร่วมงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีนะครับแล้วก็เรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันนะครับจะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้างนะครับ3ก็คือลายเซ็นถ้าไม่มีลายเซ็นนะครับให้เขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือนะครับเพื่อดูธาตุของลายมือ4คือรูปใบหน้าและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนนะครับกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในโอวาทนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ใต้คลิปนะครับติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ ID Line นะครับเวลาก็มาสัก9นาฬิกาถึง20นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยชื่อดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับซึ่งผมโพสต์ไว้มากกว่า100คลิปนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ